ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่6พฤศจิกายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ชาวเน็ตแห่เห็นด้วยกุนซือไทยลีก3เคาะเหตุเจเช็คดับในเจลีกรวมถึงทีมชาตินะโดยนอกจากชาวเน็ตแล้วกระทั่งกุนซือระดับลีกล่างของประเทศไทยยังมีดวงตาทิพย์นะฮะเห็นถึงการไม่ประสบความสำเร็จของนักเตะไทยในเจลีก1ในครั้งนี้ซึ่งภายหลังจากจบศึกเจลีก1อย่างเป็นทางการแล้วโดยที่คาวาซากิฟอนตาเล่ของเจ้าเมสซี่เจชนาธิปสงกสินจบอันดับที่2ในศึกลีกลองเป็นรองแชมป์ที่ตามหลังแชมป์2คะแนนเท่านั้นในขณะที่คอนเซซัปโปโรนั้นของเจ้าเช็กสุภโชคธราชาติจบอันดับที่10ของปีนี้ซึ่งทางเสกสรรสิริพงศ์ผู้ฝึกสอนสโมสรกำแพงเพชร FC ทีมในศึกไทยลีก3ตอนบนได้ออกมาโพสต์ข้อความวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นเหตุระดับทำให้11ตัวจริงผู้เล่นของทีมชาติไทยยังไม่ดีพอสำหรับศึกเจลีก1ซึ่งเจ้าตัวได้เปิดเผยได้ว่าเรื่องนี้สะท้านไปถึงโครงสร้างและก็หลักสูตรนักเตะเยาวชนไทยนอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ทำให้นักเตะไทยไม่ผ่านไปถึงลีกยุโรปเสียสักทีเนื่องจากการฝึกซ้อมในประเทศไทยเป็นแบบ1ส่วนประเทศญี่ปุ่นมีระดับไปได้ไกลอีกแบบ1นะฮะและหากจะให้ได้ซึ่งการพัฒนาควรจะต้องส่งโค้ชไทยไปดูการฝึกซ้อมและแบบแผนของเจลีกเพื่อให้ประโยชน์แก่ทีมชาติและอนาคตของวงการฟุตบอลไทยอีกด้วยโดยสถิติในเจลีก1ของเปซิเจชนาธิปสงกสินซีซั่นนี้ลง3ทั้งสิ้น16นัด0ประตู2แอสซิสต์และก็4ใบเหลืองเวลาลงสนาม955นาทีส่วนสุภโชคสารชาติลงเล่น7เกมทำไป3แอสซิสต์ในศึกเจลีกในครั้งนี้นะผมนี่นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรหลีกทางให้ทีมชาติไทยนะไทยลีกขยับโปรแกรมบอลลีกบอลถ้วยจบเร็วขึ้นโดยงานนี้บอกได้เลยว่าปิดเร็วขึ้นเมื่อทางสมาคมฟุตบอลไทยประชุมร่วมบริษัทไทยลีกขยับโปรแกรมบอลลีกบอลถ้วยจบเร็วขึ้นจากเดิมจบในช่วงเดือนพฤษภาคมปี66นะฮะเลื่อนขึ้นมาปิดฤดูกาลเร็วขึ้นในวันที่22มิถุนายนปี2566เพื่อจะหลีกทางกับทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีเตรียมทีมลุยซีเกม2023ล่าเหรียญทองให้จงได้ตามจิตนาลมประธานโอลิมปิกไทยขณะที่ทีมชุดใหญ่จะไร้จากเกม FIFA Day ในช่วงเดือนมีนาคมปี2566โดยใส่โปรแกรมลีกเสียบแทนเพื่อเพิ่มระยะเวลาให้โปรแกรมลีกและกับทีมชาติสอดคล้องและก็ลงตัวหลังจากที่ทางยุทธนายิ้มการุณอุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้กำชับให้สมาคมฟุตบอลไทยนั้นเตรียมความพร้อมเพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชานั้นล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสมาคมลูกหนังไทยและก็บริษัทไทยลีกจำกัดนะฮะได้มีการประชุมเพื่อแจ้งโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพฟุตบอลถ้วยในช่วงเดือนที่2ของฤดูกาล2022ซึ่งก็จะมีส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมทีมชาติไทยเช่นเดียวกันเริ่มที่โปรแกรมของฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปเอเชียหรือว่าเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายขยับเลื่อนออกไปจากเดิมจะแข่งขันในช่วงเดือนมิถุนายนปี2566และคาดกันว่าจะไปแข่งขันในช่วงเดือนมกราคมปี2567ที่ประเทศกาตาร์ทำให้มีทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการเตรียมทีมสำหรับรายการดังกล่าวซึ่งทางมาโน่โปกิ้งกุนซือทัพใหญ่แห่งทัพช้างศึกเห็นว่าไทยลีกสามารถดำเนินต่อเนื่องไปได้ในช่วง FIFA Day เดือนมีนาคมปี2566เพื่อจะให้ไม่ต้องมีการหยุดกันอีกครั้งหลังจากต้องพักในช่วงชิงแชมป์อาเซียนกว่า2เดือนแล้วและมาโน่จะกลับมาใช้ FIFA Day ในช่วงเดือนมิถุนายนปี2566และกรกฎาคมปี2566กับทีมชาติชุดใหญ่แทนที่ตารางเอเชียนคัพนะฮะจากเดิมซึ่งไทยลีกได้จบลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยขณะที่ฟุตบอลไทยลีก1เลขที่2จะเปิดวันที่21ถึง22มกราคมและจะปิดฤดูกาลในวันที่22เมษายนจากเดิมจะจบในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2566นอกจากนี้ยังมีการกระชับโปรแกรมไทยลีกโดยใช้ช่วง FIFA Day จำนวน3นัดประกอบไปด้วยเพิ่มเกมกลางสัปดาห์2นัดคือวันที่14และ16มีนาคมและก็วันที่28ถึง30มีนาคมให้ไทยลีกได้จบฤดูกาลในวันที่12เมษายนซึ่งจบก่อน4เกม2023จะเริ่มต้นขึ้นในระหว่างวันที่28เมษายนถึงวันที่16พฤษภาคมปี2566
ทั้งนี้ฟุตบอลลีกอาชีพจะสอดคล้องและก็ลงตัวกับการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยโดยเฉพาะชุดอายุ23ปีโดยไม่มีการทับกับโปรแกรมซีเกมที่กัมพูชาอีกด้วยและทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีการแข่งขันอุ่นเครื่องหลังจากฟุตบอลลีกจบลงไปแล้วทันทีในช่วงปีหน้าแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันการวางแผนโปรแกรมนั้นเริ่มแล้วเติมฝันปั้นแต่งต้นกล้าลูกหนังโดยถึงจะช้าแต่ก็ชัวร์ป้าบนะฮะเมื่อทางบิ๊กก้องดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาการันตีการเจรจาลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาร์ใกล้ความเป็นจริงทุกทีแล้วโดยล่าสุดทางกสทช.พร้อมอนุมัติกรอบวงเงิน 1,600 ล้านบาทให้ไปดำเนินการเพื่อจะเพิ่มความสุขของพี่น้องชาวไทยส่งท้ายปี65ในครั้งนี้โดยผู้ว่ากกท.มั่นใจน่าจะทันนัดเปิดสนามวันที่20พฤศจิกายนนี้แน่นอนอยู่แล้วซึ่งสถานีในการออกอากาศเบื้องต้นนั้นมีหลายสถานีโทรทัศน์ติดต่อเข้ามาโดยทางกกท.ก็พร้อมที่จะให้สิทธิ์นำภาพไปเผยแพร่ต่อไปส่วนจะมีช่องไหนกันบ้างนั้นรอติดตามกันได้เลยในกรณีเกาะกระแสบอลโลกเมื่อทางผอ.ดร.รัฐพงศ์บุญญาณุวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์โดยโครงสร้างธนาคารกีฬาและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจับมือกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรการกีฬา Wisdom ที่มีบิ๊กสุกรีสุภาวรีกุลนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและก็ฟิตเนสแห่งประเทศไทยเป็นประธานตลอดจนภาคีเครือข่ายกำหนดจัดกิจกรรมเติมฝันปั้นแต่งต้นกล้าลูกหนังในครั้งนี้ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กๆและก็เยาวชนทั่วไปวัย 8-15 ปีทั้งชายและก็หญิงส่งคลิปการเล่นหรือทักษะการกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นการผสมผสานกันกับทักษะขั้นพื้นฐานประกอบไปด้วยการเดาะการเลี้ยงการยิงประตูหรือทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันแข่งขันซึ่งผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจะได้รับเงินรางวัลบำรุงการศึกษาและก็อุปกรณ์การกีฬาในหลากหลายชนิดในการจัดการกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการวางรากฐานและต่อยอดการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนแล้วยังเป็นหนึ่งในการสร้างกระแสความคึกคักในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกให้กับสังคมไทยอีกทางหนึ่งกันอีกด้วยซึ่งเยาวชนที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถติดตามรายละเอียดผ่าน Facebook ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปและเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2565ที่จะมาเยือนในช่วงการเดือนหน้าวันที่16ธันวาคมสถาบันวิสตอมผนึกพลังนะฮะร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมการกีฬาพัฒนาทุนมนุษย์ก็เตรียมจัดโครงการอย่างต่อเนื่องธนาคารกีฬาสัญจรด้วยการเปิดคลินิกฟุตบอลให้เยาวชนวัย 8-15 ปีในสัปดาห์วันกีฬาแห่งชาติวันเสาร์ที่10ธันวาคมระหว่างเวลา 8:00 น.-13:00 น.ที่สนามฟุตบอลกีฬาแห่งประเทศไทยสนามกกท.1หัวหมากในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบาทชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะพระมหากษัตริย์นักกีฬาตลอดจนร่วมกาสนับสนุนกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติของการกีฬาแห่งประเทศไทยและวางรากฐานการเล่นฟุตบอลให้กับเด็กและก็เยาวชนทุกคนสำหรับน้องผู้จะเข้าร่วมโครงการด้วยการถ่ายทอดเทคนิคการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่จากอดีตผู้ฝึกสอนและก็นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การนำของโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลโค้ชหนึ่งดร.หนึ่งฤทัยสระทองเวียนโค้ชตวยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยเสือเตี้ยพลตำรวจโทประสงค์พันสวัสดิ์โค้ชออสร้อยตำรวจโทธีรพงศ์ขุนจิตใจและที่สำคัญผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นจะได้รับชุดฝึกและก็วุฒิบัตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในครั้งนี้โดยผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าร่วมสามารถสมัครผ่าน Facebook ศูนย์วัฒนธรรมการพัฒนาทุนมนุษย์หรือว่าโทรที่0866299498ภายในวันที่10พฤศจิกายนที่ถึงนี้ถ้าใครนะครับผมสนใจที่จะให้ลูกหลานนั้นสานต่อวงการฟุตบอลหรือว่าเล่นกีฬาเป็นอาชีพก็ทางนี้ได้เลยครับเปิดรับทุกออเดอร์นะจ๊ะและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพคิงสไตล์ประจำวันที่6พฤศจิกายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ